พาคุณผู้ชมไปดูเจ้าของสูตรไก่ทอดต้นตำรับที่คนไทยชื่นชอบกันอย่าง KFC นะเขาก็ไม่พลาดเหมือนกันค่ะที่จะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะล่าสุดมีการปล่อยทูปกินไก่ทอดสูตรต้นตำรับของเขาออกมาคุณผู้ชมก็เชื่อว่านี่แหละจะช่วยเป็นการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในกลุ่มเจนซีได้มากขึ้นนะคะโดยอาศัยโอกาสของวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนนี่แหละคุณผู้ชมกลายมาเป็นสะพานในการเชื่อมโยงนะคะไปดูพร้อมกันค่ะกับเวอร์ชั่นของทูปแบบนี้จากคุณซูเฮลลิมบาดะประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ KFC ประเทศไทยบอกว่า KFC ต้องการสร้างและสานสัมพันธ์กับเจน Z ผ่านวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะและตรุษจีนนี้ก็คือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เจน Z แล้วก็ครอบครัวฉลองปีใหม่พร้อมกันทั่วหน้าเลยนะคะโดยทูบกลิ่นไก่ทอดสูตรผู้พันนี้ค่ะเป็นไอเทมที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Wonderman Thompson ประเทศไทยนะคะที่ออกมาตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคซึ่งก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นหลักที่มักมองหาความแปลกใหม่ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะตัวกลิ่นต้นตำรับเนี่ยเขาบอกว่าผสมผสานไปด้วยสมุนไพร11ชนิดตามสูตรลับของ KFC ค่ะทูบกลิ่นไก่ทอดสูตรผู้พันออกแบบมาพร้อมผิวสัมผัสคุณผู้ชมดูสิคือเป็นแบบสัมผัสแบบไก่ทอดกรุบๆอ่ะคือเคลือบเหมือนหนังไก่ทอดอ่ะนะคะด้วยการเคลือบทูบทั้งหมด3ชั้นทำผิวสัมผัสภายนอกให้ดูกรุบกรอบคล้ายไก่ทอดสูตรผู้พันทูบ11ดอกผลิตโดยใช้ส่วนผสมที่ไร้สารเคมีนะคะก่อนนำมาบรรจุใส่กล่องสีแดงดีไซน์เก๋เพิ่มความเท่ด้วยตัวอักษรภาษาจีนด้วยค่ะทูบกลิ่นไก่ทอดสูตรผู้พันย้ำนะไหว้เจ้าอย่างเดียวนะจ๊ะแอมมี่คุณผู้ชมทานไม่ได้เหมือนไก่ทอด KFC นะไม่ใช่อย่าเผลอทานเข้าไปนะ ใช่ค่ะทางฝ่ายของคุณภาควันสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ของ Wonderman Thompson ประเทศไทยบอกว่าการสร้างสรรค์ทูบกลิ่นไก่ทอดสูตรผู้พันคือความท้าทายอย่างมากเลยนะคะในการสกัดกลิ่นไก่ทอดสูตรต้นตำรับออกมาเพื่อให้ได้กลิ่นสุดคลาสสิกแบบเดียวกันกับไก่ทอด KFC ทันทีที่จุดไฟไหว้ฟ้าดินเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ปล่อยแคมเปญนี้มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบน Facebook KFC ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจากชาวโซเชียลที่ต้องการเป็นเจ้าของไอเทมพิเศษนี้จนสามารถสร้างกระแสและทำให้เกิดการสนทนาในกลุ่มเป้าหมายถึงวัฒนธรรมและก็ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดีผ่านทูบกลิ่นไก่ทอดสุกผู้พันนี้ละค่ะคือเดี๋ยวต้องไปลองจุดละนะต้องไปลองจุดแต่ว่าต้องบอกผู้ชมว่าตอนนี้เอาซื้อได้ไหมเขาไม่มีขายเขาก่อนนี้คือเขาทำเป็นกิจกรรมทางการตลาดแล้วก็หมดเขตไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลายคนก็เอามาโชว์อยู่ในโลกออนไลน์เดี๋ยวว่าจะโพสต์บ้างเดี๋ยวรอไปจุดก่อนไม่รู้ว่าจะหิวหรืออะไรยังไงก่อนนะแต่ชอบที่มาเตือนว่าห้ามกินทูบเนี่ยเหรอคุณผู้ชมคือมันต้องเหมือนขนาดไหนนะถึงจะออกโรงเตือนใช่ไหมนี่ก็เรามาเอาข้อที่จริงคุณผู้ชมถ้าสมมติเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดบ้านเราเนาะแล้วก็มีสีสันการตลาดนี่เขาควบคู่กันนะ KFC กับ Seven Sense เนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นไก่คือพอเอ๊ะไม่รู้ว่าคราวนี้เขาจะมีการแซวไหมเพราะว่าอยู่ดีไอศครีมแหมมาทำเป็นไก่ทอด KFC เขาบอกแหมเธอไม่ใช่ตัวจริงฉันเนี่ยตัวจริงสำหรับไก่ทอดค่ะแต่ก็นับได้ว่าเป็น2แบรนด์ที่ก็หยิบยกโอกาสของเรลทามาร์เก็ตติ้งต่างๆมาเล่นแล้วก็คลอไปกับเทศกาลได้อย่างดีเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ